ัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะมาพาท่านผู้ชมนะครับไปทำกิจกรรมนะในบทที่5ศิลปินฟังก์ชันนะครับซึ่งศิลปินฟังก์ชันนั้นจัดอยู่ในคอร์สที่3ของเว็บไซต์ code.org นะครับยังไงก็หลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พาท่านผู้ชมในทำตั้งแต่คอร์สที่1 2 3มาเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บทที่5เรื่องของศิลปินฟังก์ชันนะครับโอเคเรื่องของศิลปินฟังก์ชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับผมไปพร้อมๆกันเลยเอาละสำหรับบทที่1นี้นะครับเขาบอกว่าฉันผีดิบศิลปินฉันรักการวาดภาพช่วยเจ้าผีดิบวาดกรอบแว่นตาสี่เหลี่ยมนะนี่คือลักษณะแว่นตาถ้ามองว่าเราคือแว่นตานะครับส่วนต่อระหว่างกรอบแว่นตานั้นนะกว่าสั้นกว่าความยาวของกรอบแว่นสี่เหลี่ยมซึ่งเท่ากับ100พิกเซลนะอยู่ก็คือตัวนี้ห่างกัน25พิกเซลแล้วก็ทำการวาดได้เลยครับเราจะวาดยังไงล่ะผมก็จะขอวิธีของผมก็คือจะวาดทีละรูปไปก่อนนะครับผมจะ move forward ไปเขาบอกว่า100พิกเซลใช่ไหมผมก็วาดไปแล้วทำไงครับผมก็จะหันขวาหันขวา90องศานะนะเสร็จแล้วผมจะวาดยังไงผมก็จะวาดสี่เหลี่ยมก็จะทำแบบนี้4ครั้งผมก็สามารถใช้4ครั้งได้เลยแบบนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็จะforward ไปถึงตรงนี้นะ forward ไปข้างหน้าอีกกี่ครั้งตัวนี้100ละตัวนี้ห่างกันที่เขาบอกว่าห่างกัน25พิกเซลก็เป็น125 125พิกเซลแล้วก็ทำการวาดอีกนะลองดูอ่ะไม่ใช่ตรงนี้เขาบอกว่าห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน100เลยหรอก็แสดงว่าเป็น200นะดูก่อนไม่ใช่200สิมันคือห่างกันเท่าไหร่ส่วนต่อระหว่างกรอบแว่นตานั้นสั้นกว่าสั้นกว่าอยู่25พิกเซลแสดงว่าจากตัวนี้มา100สั้นกว่าก็แสดงว่า75แสดงว่าเราต้อง move forward มา175นะครับแบบนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็ทำการวาดอีกครั้งครับวาดสี่เหลี่ยมกรอบที่2ก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะก็ move forward ไป100พิกเซลแล้วก็เลี้ยวขวา90องศาแบบนี้นะน่าจะประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับกิจกรรมแรกของบทที่5ศิลปินฟังก์ชันนะศิลปินฟังก์ชันนะเอาละเขาบอกว่าช่วยกำหนดบล็อกใหม่นะกำหนดบล็อกใหม่นี่คือเขามีกำหนดฟังก์ชันมาให้เนี่ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันนะกำหนดฟังก์ชันมาให้นะเราได้ย้ายบล็อกที่จำเป็นโอเคเราต้องการวาดยังไงวาดรูปสี่เหลี่ยมเราลองเปลี่ยนโอเคคือเขามีฟังก์ชันมาให้เราก็เรียกใช้ฟังก์ชันของเขาแบบนี้คือฟังก์ชันเนี่ยวาดรูปแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะกระโดดไปวาดรูปที่2ได้ยังไงแล้วก็แค่move forward ไปอีกจากที่แล้วเขาบอกว่ามันห่างกัน175ใช่ไหมที่เราผ่านมาเมื่อกี้175แล้วก็ move forward ไป175นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้วาดฟังก์ชันอีกครั้งนึงคือคำว่าฟังก์ชันนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเป็นบล็อกการเขียนโปรแกรมนะที่เขาเขียนเอาไว้ให้แล้วแล้วเขาก็ตั้งชื่อฟังก์ชันให้มันตั้งชื่อมันเสร็จแล้วเวลาใช้เขาก็จะเรียกใช้เลยซึ่งตอนนี้เขาได้สร้างบล็อกฟังก์ชันมาให้ซึ่งเขาตั้งชื่อว่าวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเวลาเรียกใช้เขาก็สามารถที่จะเรียกใช้บล็อกฟังก์ชันนี้ได้เลยนะนี่คือคำว่าฟังก์ชันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมที่2นะของบทที่5ศิลปินฟังก์ชันเอาละอันนี้เขาบอกว่าแก้ไขฟังก์ชันเพื่อวาดสี่เหลี่ยมด้านความยาว115มีความยาวด้าน115คือใหญ่กว่าเดิมนั่นเองนะครับเขาบอกให้แก้ไขตรงนี้แล้วก็ใส่115นะครับ115เพราะปกติเขากำหนดมาที่100พิกเซลนะแล้วก็วาดไปโอเคนะ move forward ไปเท่าไหร่ครับจากที่แล้ว move forward ไป175ใช่ไหม175เสร็จแล้วก็ไปเรียกว่าไม่ถึงแล้วตัวนี้เป็น150เพราะมันลดลงเพราะแว่นมันใหญ่ขึ้นนะครับ
อ้าวแล้วมันเท่าไหร่อ่ะอ๋อ115 115อ๋อมัน115บวก115เป็น130เหรอไม่ใช่115บวกตอนนี้มันห่างกัน25ใช่ไหม115บวก25เป็น145ไม่ใช่110อ้าวมันเป็นเท่าไหร่อ่ะเอเริ่มงงมัน60เหรอ55แล้วกันไม่ใช่อ่ะใช่ป่ะมันคือเท่าไหร่อ่ะ60เหรอไม่ใช่เหรอ160ป่ะโอเคเป็น160นะเสร็จแล้วเราก็ทำไงครับเราก็ทำการวาดอีกครั้งนึงเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสำหรับด่านที่3ของบทที่5ศิลปินฟังก์ชันเอาละถึงจุดนี้ครับเขาให้ตอนนี้เขาใส่ฟังก์ชันมาให้แล้วนะครับคือฟังก์ชันนี้เราลองวาดดูแล้วครับเราจะวาดรูปที่2ที่3ต่อไปทำไงครับเราแน่นอนเราก็ต้องหมุนซ้ายหรือหมุนขวาไปใช่ไหมเดี๋ยวลองนึกปึ๊บแล้วก็ต้องหมุนมันต้องหมุนไปหมุนซ้ายแล้วกันนะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วกันหมุนซ้ายไปสักแน่นอนครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็ต้องเป็น120องศานะครับเสร็จแล้วเราก็วาดอีกลองดูโอเคได้นะแสดงว่ามันทำได้เราก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้3ครั้งแล้วก็สามารถที่ใช้บล็อกทำซ้ำได้เลยนะบล็อกทำซ้ำ3ครั้งนะครับแล้วกดเริ่มได้เลยเรียบร้อยนะด่านที่4เอาละตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับบทที่5ศิลปินฟังก์ชันจะมีอยู่ทั้งหมด10กิจกรรมด้วยกันตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้วาดรูป1 2 3 4 6เหลี่ยมนะครับตอนนี้เขามีบล็อกมาให้เราลองเลยอ้าวตอนนี้เขาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาให้รูปหกเหลี่ยมอ้าวแล้วทำไมอ๋อเขาบอกให้แก้ไขฟังก์ชันตรงนี้นะครับทำซ้ำกี่ครั้งมันต้องทำซ้ำหกครั้งครับเสร็จแล้วการเลี้ยวเนี่ยเขาต้องไม่ใช่เลี้ยว90ถ้าหกเหลี่ยมเนี่ยคือมันต้องเกิดจากการมุมหกเหลี่ยมก็คือเราต้องเอา360มาหารด้วย6นะครับถึงจะได้จำนวนมุมนั้นนะครับซึ่งก็คือถ้าเป็น6เหลี่ยมเนี่ยคือ360หาร6ได้เท่าไหร่ครับ6 36ก็คือจะได้60องศานั่นเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคก็จะประมาณนี้แต่รูปที่เขาต้องการก็คือรูปมีความยาวด้านละ50พิกเซลแล้วก็ใส่50พิกเซลครับเสร็จเรียบร้อยนะง่ายมากคิดพลิกแพงนิดนึงครับเอาละครึ่งทางละเกินครึ่งทางละบทที่6กิจกรรมที่6เขาให้ทำอะไรเขาให้ฟังก์ชันวาดรูป6เหลี่ยมมาแต่เขาบอกว่าเขาอยากได้วาดรูปถึง6รูปด้วยกันก็คือ1 2 3 4 5 6 6รูปเราจะไปวาดรูปใหม่ครับเราก็ต้องมีการหักมุมไปนะเอาผมขอหักขวาแล้วกันอย่างที่บอกครับถ้าเราจะวาดรูป6รูปก็ต้องใช้360หารด้วย6ก็คือได้60องศาครับ60องศานะลองดูนะครับผมพร้อมที่จะวาดรูปใหม่ละผมก็ใช้การทำซ้ำเข้าไปคอมได้เลยทำซ้ำกี่ครั้งล่ะมันมี6รูปใช่ไหมแล้วก็วาด6รูปครับแล้วก็กดเริ่มแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนหรือท่านผู้ชมคนไหนที่กำลังดูอยู่มีคำถามอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับหรืออาจจะย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ผ่านๆมาได้นะครับเพื่อทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะตอนนี้เขาบอกว่าฟังก์ชันนี้ยอดจริงๆสำหรับการวาดภาพสิ่งที่ซับซ้อนหลายครั้งคุณสามารถใช้ฟังก์ชันวาดดอกไม้ในวาดดอกไม้ที่เขาให้มานะครับเพื่อเติมส่วนที่เหลือของกระถางปลูกต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้ไหมบอกใบต้นไม้อยู่ห่างกัน100พิกเซลเขาต้องการวาดอะไรเนี่ย
วาดออกมาวาดออกมาโอเควาดออกมาเขาให้ฟังก์ชันวาดดอกไม้เขาอยากเขาให้วาดดอกที่2ที่3ไปนะโอเคทำไงครับเขาบอกว่าห่างกัน100พิกเซลแสดงว่าเราต้องใช้การกระโดดไปข้างหน้า100พิกเซลแล้วก็ทำการวาดอันที่2นะก็ทำการวาดกระถางที่2แบบนี้ครับเร็วหน่อยแล้วกันโอเคได้แล้วใช่ไหมได้แล้วแล้วผมก็จะกระโดดไปข้างหน้าอีกครั้งแล้วก็วาดอีกนะครับแบบนี้นะโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยมันง่ายมากเลยนะเอาละตอนนี้เราอยู่ที่8เขาบอกว่าเล่นตามใจชอบคุณอยากวาดอะไรวาดเลยนะโอเคตอนนี้ก็ให้ฟังก์ชันวาดรูปเกตหิมะมาผมลองวาดรูปเกตหิมะอันนี้คือรูปเกตหิมะนะเกตหิมะผมอยากวาดรูปสัก3รูปแล้วกันนะ3รูปทำไงผมจะกระโดดไปข้างหน้าสัก50พิกเซลแล้วก็วาดสักทำแบบนี้สัก3ครั้งทำแบบนี้สัก3ครั้งแล้วจะได้รูปอะไรครับโอเคโอ้โหมันคือศิลปะครับนี่แหละครับที่เรียกว่าศิลปะโดยใช้ฟังก์ชันศิลปะฟังก์ชันศิลปินฟังก์ชันนะครับเอาละกดเซตครับผมขอข้ามเราสามารถปริ้นออกเป็นกระดาษได้นะครับเอาละอยู่ด่านที่9เขาบอกว่าเล่นตามใจชอบยังอยู่ที่เล่นตามใจชอบอยู่นะอันนี้เขาให้บิ๊กเกียร์มาครับอ๋อเล่นตามชอบอ่ะผมลองเล่นตามที่ชอบผมแล้วกันผมลองทำซ้ำสัก3ครั้งนะครับแต่ก่อนที่จะไป3ครั้งเนี่ยผมขอเทิร์นเล็บไปสัก90องศาแล้วกันนะฮะลองดูฮะ3ครั้งนะ3ครั้งโอ้โหมันคือศิลปะครับเห็นไหมเอาสัก120แล้วกันเพื่อความบาลานซ์เอาแล้วครับเอามันคือศิลปะฮะจงมองให้เป็นศิลปะครับแม่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับลูกเล่นนี้โอเคกดเสร็จสิ้นตรงนี้สามารถปริ้นได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคฮะเอาละแล้วมาถึงด่านสุดท้ายเขาบอกว่าฟังก์ชันกับศิลปะคำถามปรนัย1เลือกบล็อกที่ถูกต้องเพื่อวาดรูปนี้โดยใช้ฟังก์ชันที่กำหนดนะครับเขาต้องการวาดรูปนี้ครับฟังก์ชันดาวตัวนี้เราต้องการวาดยังไงเราก็จะวาดเสร็จอ่ะเดี๋ยวลองถ้าเราวาดเสร็จเราก็ต้องเลี้ยวขวาแล้วก็กระโดดลงมาใช่มั้ยเลี้ยวขวานี่เราก็วาดเลี้ยวขวากระโดดลงมา100พิกเซลแล้วก็เลี้ยวเสร็จอ่ะก็น่าจะเป็นข้อแรกนะผมเท่าที่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ละเพราะมันห่างกันนะก็น่าจะเป็นคำตอบข้อนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับบทที่5ศิลปินฟังก์ชันนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อรอชมคลิปวิดีโอหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปวิดีโอหน้า Subscribe ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ